ติดขอบเวทีกันเพียบเลยครับทีมงานของสีโอปอล์แล้วครับก็นำมาโดยลูกพี่ของเขาครับพี่หมวดสีโอปอล์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ครับอันดับ1เนี่ยทีมภาคเหนือครับ23คะแนนอันดับ2เนี่ยทีมภาคกลางนะครับ22คะแนนส่วนอันดับ4 5 3 4 5 6เนี่ยทางด้านทีมภาคตะวันออกนี่ครับมี9ทีมภาคใต้ครับมี9ทีมภาคอีสานใต้วันนี้ครับมี7นะฮะถ้าชนะนี่โอกาสขยับขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือครับมี4ก็ต้องบอกว่าทีม3 4ทีมสุดท้ายเนี่ยครับที่อยู่ในอันดับ4ทีมข้างล่างลงมาครับมีลุ้นกันหมดเลยนะครับ4แต้ม7แต้มแล้วก็9แต้ม2ทีมวันนี้ครับเดี๋ยวดูว่าอนาคตจะสดใสหรือเปล่าครับทีมภาคตะวันออกก็แต้มก็ขับเคี่ยวกันมันแล้วครับวันนี้ทีมภาคตะวันออกก็เชียร์ที่เพชรแท้สีโอปอลนะครับเพชรแท้นี่มุมขาวนะครับส่วนทีมภาคอีสานใต้เชียร์ที่มุมดำครับหนุ่มสยามมาเตะลูกนี้ครับมาเสียหลักก็จะเบาไปครับขยับเดินเข้าไปครับหนุ่มสยามกางเกงขาวนี่ภาคอีสานใต้นะครับหนุ่มสยามนี่ครับแม่เดินใส่เลยครับโอ้ประสบการณ์ดีกว่าครับ27ปีด้วยกันครับหนุ่มสยามส่วนเพชรแท้นี่มวยซ้ายครับเนี่ยเกงดำยืนกัดซ้ายครับแม่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวโดนแข้งขวาไปก่อนแล้วหนุ่มสยามนี่มาดุเหลือเกินครับมาแทนทางด้านเกียรติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่านะครับเอาครับดึงหลบสวยเตะซ้ายครับเพชรแท้เพชรแท้ภาคตะวันออกครับหนุ่มสยามภาคอีสานใต้แข้งขวาครับขวากับซ้ายเลยครับเหลือจะเตะไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับขยับเข้ามาเอาหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดในครับหมัดในโดนขึ้นคอก็พยายามจะแงะออกมาเลยครับเตะไม่เตะครับซ้ายกับขวาด้วยหลุดหนวดนิดนึงเนี่ยครับแม่เจอหมัดหน้าครับคอยดักเอาไว้ครับโอ้โหนี่ครับน้องไม่กลัวพี่ก็เหนื่อยหน่อยครับนี่ครับแม่โดนซ้ายอีกทีนึงครับเพชรแท้อายุนี่17ครับโอ้โหแต่ว่าใจนี่ไม่ธรรมดาเตะซ้ายโดนหมัดเริ่มจะโดนครับทางด้านหนุ่มสยามต้องใช้ความเก่าหน่อยครับโอ้เจอหมัดซ้ายของทางด้านเพชรแท้ไปนี่อันตรายเลยนะครับเล็กกว่าก็จริงนะครับเพชรแท้ครับแต่ว่าหมัดนี่แหละออกน่ากลัวครับต่างคนต่างออกแข้งครับประสานงากันขยับเข้ามาเพชรแท้เนี่ยครับมาเล็งนางครับกรรมการคือติดพรามประยุทธ์บอกใส่กันหน่อยครับใส่กันหน่อยหมัดมาคือด้วยหมัดซ้ายหมัดซ้ายบวกเลยครับต้องโถมเข้ามารัดไว้ก่อนเลยครับต่างคนต่างสับทั้งเพชรแท้และหนุ่มสยามครับยักคิ้วเข้าใส่กันหน่อยครับตัดไม้คมนามมาที่ยิงโดนก็ยิงใครพยักหน้าเรียกครับหมัดขวาไปหมัดซ้ายคือยับแปะเกมนี่ตื่นเต้นแล้วก็กดดันทุกวินาทีเลยนะครับแม่ซ้ายหลังของทางด้านเพชรแท้เนี่ยถือว่าแม่นยำครับแต่ว่ายังหยุดการเดินของหนุ่มสยามไม่ได้ครับแล้วก็หมดยกที่1พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าครับความระทึกใจของยกแรกกันครับจังหวะซ้ายครับของทางด้านเพชรแท้ครับนี่ครับแม่ซ้ายสูงครับแต่ว่าตัวเองก็เสียหลักล้มลงไปนี่ครับซ้ายดึงหลบสวยครับหนุ่มสยามแล้วก็คืนด้วยหมัดครับแม่ต้นๆเนี่ยถือว่าระวังตัวกันเยอะครับแต่ว่าหลังจากเกมเปิดนี่ครับโอ้จังหวะเสียหลักเนี่ยโดนหมัดเข้าไปโอ้เข้มข้นเหลือเกินนะครับยกแรกของทั้งคู่ครับจังหวะเตะมาเตะคืนครับนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship นะครับขอบพระคุณด้วยครับบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์กับความมันแบบนี้เจอกับไทยไฟท์มวยคาดเชือกได้เป็นประจำเลยนะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับตามต่อยก2เลยครับย้ำอีกทีนะฮะถ้าครบยกนี่ชนะคะแนนเนี่ยก็จะได้2แต้มครับชนะน็อกได้3แต้มครับเสมอก็แบ่งแต้มกันไปนะครับไม่มียกพิเศษสำหรับมวยรอบอีซูซุในรอบแรกขยับ
เดินเลยครับแม่ยกนี้หนุ่มสยามครับแต่ว่าเดินไปโดนซ้ายครับโอ้จังหวะโยกแล้วเอาคืนนี่โอ้แม่นทีเดียวครับซ้ายหลังของทางด้านเพชรแท้อยู่ที่ใครแม่นกว่าแล้วครับตอนนี้ครับใครจะแม่นกว่ากันใครจะไวกว่ากันหนุ่ยตอนแรกคิดว่าจะนอนไปแล้วถ้าล้มแกหน้าหวาดเสียวเหลือเกินหมัดซ้ายมาครับบวกครับไม่รู้จะถอยยังไงครับบวกไปเลยครับลุงสยามเปิดหน้าบวกกันแล้วหมัดต่อหมัดข้างหลังก็กีดกันมันเหลือเกินครับเห็นหมัดแบบนี้ตีเข่าคืนครับโอ้โหดูครับคู่นี้น้องไม่กลัวพี่ครับพี่นี่หล่นวาร์ปไปสักคู่นึงครับโอ้แล้วดูเริ่มจะช้ำครับที่หัวไหล่ซ้ายบวกกันนี่ต้องบอกว่าหน้าหวาดเสียวเหลือเกินเอาต่างคนต่างโดนครับใครดีใครอยู่หนุ่มสยามไม่กล้าเดินมั่วแล้วครับโอ้เพชรแท้ถ้าขวา3แต้มนี่ทีมภาคตะวันออกเนี่ยขยับเป็น11คะแนนเลยนะครับเอาแหมหมุนไม่โดนต่อยหมัดมาโอ้วงในเหมือนต่อยพลาดไปโดนหัวไหล่ป่ะหัวไหล่เลยช้ำเออแล้วถ้าโดนหน้าไม่หงายไปเลยอ่ะก็นั่นเนี่ยเมื่อกี้นี่มีวูบไปหน่อยนะเออโอ้ช้ำเลือดเลยครับหัวไหล่ซ้ายของมุมขาวอย่างหนุ่มสยามครับใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าซดกันหน่อยครับทั้งหมัดทั้งศอกครับแยกมาแงะมาสับมือแล้วก็ลุยต่อเดินขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายออกมาพร้อมๆกันเลยแหละวงในครับประกบไปแหมตีไม่ได้แต่งตัวช้ากรรมการก็แยกเร็วเลยครับหมัดขวาลำตัวครับแหมจังหวะโฉบมาลักมาทิ่มครับโอ้แล้วเจอหมัดคืนครับจังหวะแข้งนี้แต่แข้งเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เจอหมัด 1-2 คืนมาครับหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองโอ้เพชรแท้แกซ้ายแม่นนะครับแต่ว่าก็ไม่กล้าผีผามเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนุ่มสยามเองนี่มีความเก่าแล้วก็เขี้ยวเล็บเต็มตัวนี่ครับแข้งซ้ายยังไม่โดนครับชิงจังหวะกันบ้างครับหลังจากที่ใส่กันมาอยู่พักใหญ่ๆครับเอาแข้งขวาขยับไปค่อยๆเดินเอาเพชรแท้ยังไงครับหมดหรือเปล่าแข้งซ้ายวืดครับแหมหมัดซ้ายไม่มีครับแล้วก็หมดยกที่2กลับมาชมความมันกันต่อนะครับดูไฮไลท์ของยกที่2จังหวะทั้งคู่แลกอาวุธกันครับหมัดซ้ายศอกซ้ายของเพชรแท้นี่ครับแหมเข้ามาเจอหมัดโอ้หลับไปแป๊บนึงครับแล้วก็ลุกขึ้นมาโอ้ไม่ยอมจริงๆครับหนุ่มสยามต้องการแต้มสำคัญแต้มนี้ครับโอ้ดูฮะสะใจครับโดนหมัดแล้วโดนอีกทีนี่ศอกกลับเมื่อกี้แกมีแหกปากเรียกไว้นะมาดิมาอ่านปากกันอยู่และหลังจากนั้นก็โดนหมัดซ้ายครับนี่ฮะซ้ายของเพชรแท้นี่นะครับเรียนครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับฝากรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยครับแฟนคลับของปูซานครับห้ามพลาดครับสัปดาห์หน้านี่จะปะทะกับจอมเก่ายังก้องนภายังมีเพชรภาคใหม่ครับเจอกับตะวันแดงแล้วก็ซุปเปอร์ไฟท์อีกหลายคู่เลยครับรวมไปถึงคู่รุ่นยักษ์ครับเฮฟวีเวท100กิโลกรัมครับเดี๋ยวมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับตามกันต่อครับคู่นี้ยกสุดท้ายครับยก3ขยับเข้าไปครับเตะขวาครับแข้งขวาของหนุ่มสยามครับเตะซ้ายคืนมาครับหมัดซ้ายในแยกมาก่อนครับหนุ่มสยามขยับเพชรแท้รอตั้งรับครับหมัดซ้ายเนี่ยบวกแล้วนายครับแทงตีคืนมาวงในก็ได้กันไปคนละเข่าครับแหมเสื้อน้ำเงินด้านล่างครับพี่มัวซิโอปอครับลูกพี่ของเพชรแท้ก็สั่งการใหญ่เลยครับตีเข้าไปครับตั้งกำแพงหน้าขวางไว้ก่อนครับหลังจากโดนมาเข่าหนึ่งจังหวะตั้งขวางของเพชรแท้ซิโอปอหนุ่มสยามนี่เดินปั้มในได้ดีครับเอามีหมัดขวาด้วยครับโอ้เพชรแท้ยกนี้นี่ดูจะมาติดถอยไปนิดนึงครับหนุ่มสยามเดินเอาครับแม่ฟาหมัดเข้าไปวงในยังตีไม่ได้ครับแม่ขวางเลยครับ
โอ้โหบีบหัวใจมากครับคู่นี้เสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับส่วนคะแนนนี่ก็2แต้มครับสำหรับผู้ชนะน็อกเนี่ยเอาไป3แต้มยังเบียดสุดๆเลยนะครับขยับเข้ามาอยู่กันใกล้ๆนะครับและดูครับแม่ต่างคนก็ต่างระวังตัวพิเศษนะครับเพราะว่าทุกแต้มเนี่ยสำคัญนะครับไม่อยากจะหนีไม่อยากจะผลาญละครับไม่ชัดเจนก็แยกมาแงะมาครับก็บีบหัวใจครับเมื่อรอบอีสุสุครับบีบหัวใจเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวครับต้องทำเพื่อทีมด้วยนะครับแบ่งภาคมาสู้กันครับคู่นี้ก็ภาคตะวันออกเจอกับภาคอีสานใต้เลยครับตายตาเนี่ยเหมือนจะมีช้ำๆมาหน่อยครับทางด้านหนุ่มสยามแล้วดูยกสุดท้ายนี่ไม่อยากจะพลาดแล้วครับโอ้นี่ต้องออกหน่อยครับซ้ายครับของเพชรแท้ส่วนหนุ่มสยามเองนี่ก็มีความบอบช้ำพอสมควรเอาแข้งขวาคือไปโดนหมัดนะครับเพชรแท้หนุ่มสยามไม่เดินเพชรแท้ชิงเดินเลยครับชิงเดินต่อยหมัดฟันศอกฟันศอกอัดเข้าไปโอ้หนุ่มสยามนี่ก็ถือว่าสู้ได้ดีแต่ว่าน่าจะหมดเหมือนกันนะครับแกก็ทนทานดีเหมือนกันนะเออดูฮะไม่ได้เลือดไปแล้วครับวันนี้นี่แหละครับความสัมพันธ์ของแต้มครับที่จะได้ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้จะเป็นคะแนนของทีมภาคตะวันออกหรือว่าทีมภาคอีสานใต้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับภาคตะวันออกตอนนี้นี่มี9แต้มนะครับถ้าชนะนัดนี้นี่จะบวกเป็น10ครับมี7ครับถ้าบวกอันนี้ก็จะเป็น9นะครับเท่ากับว่าจะมี9แต้ม3ทีมด้วยกันนี่ครับจังหวะแลกอาวุธกันครับซ้ายใกล้ๆครับส่วนวงในเนี่ยหนุ่มสยามครับเดินจี้เลยครับต่อยหมัดมาวงในขวางแล้วเสียบครับดูครับนี่ขวาครับขวายาวๆมีหลอกล่อแล้วหมัดซ้ายครับเป็นมวยที่ต่อยซ้ายได้แม่นมากครับเพชรแท้นี่ฮะดึงแล้วต่อยเลยครับจับแล้วต่อยแล้ววงในเด้งไปโอ้แลกกันถือว่าเดือดหอมปากหอมคอเลยนะครับคู่นี้ฟันศอกใกล้ๆครับดูฮะดูช้ำและผลการตัดสินครับสำหรับคู่นี้And the winner is Black Porter Pepe from Team Tawan Oh, come on.